วัสดีครับโปรรายการครับครับผมก็วันนี้เราเตรียมความฉ่ำมาให้กับแฟนไลค์อยู่ทุกคนเลยหวังว่าทุกคนจะสนุกมากๆแล้วเพราะไลค์แค่เตรียมความสนุกมาเยอะมากครับผมวันนี้ฉ่ำแค่ไหนก่อนเลยวันนี้ใช่แค่ไหนวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะที่เราจะได้เล่นสงกรานต์ถ้าบอกว่าฉ่ำกว่ารอบก่อนๆแน่นอนครับมีใครไม่พร้อมเสียอุ้มมาโอ้โหไม่น่ามีนะครับเขามีแล้วครับเพราะว่าเห็นพี่นนท์มาเล่นก่อนหน้านี้แล้วก็เปียกมากเพราะเวทีก็คือพร้อมไม่เปียกตลอดเวลาเลยเรามีสองแล้วใช่ไหมเวทีเขาโอ้โหมันมีสุดยอดมือได้ฉีดตะวันพาเลยครับผมเพราะว่าร้อนไงอากาศร้อนอากาศร้อนร้อนมากวันนี้เหรอ6 ป่ะ 7 ป่ะมากมากกว่า1แน่นอนรวมๆประมาณ15 นาทีแต่มันเยอะจริงๆเยอะจริงเยอะๆครับเยอะมันเพลงที่เราเคยโชว์ๆมาแล้วก็มามัดรวมกันทีเลยวันนี้กี่ฉ่ำดีวันนี้เดี๋ยวผมว่าฉ่ำเดี๋ยวไม่พอใช่มั้ยเออพูดแค่ว่าฉ่ำเดี๋ยวไม่พอพูดแค่นี้แล้วกันเอาไปหลายฉ่ำเลยแล้วหลายฉ่ำยิงได้เลยยิงได้เลยได้หมดเลยครับเล็งได้เลยพร้อมเปียกวันสุดท้ายแล้วขอเป็นปืนฉีดน้ำก็พอปืนอื่นไม่ต้องเดี๋ยวฝากแฟนๆมาเจอเราดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดีก็ฝากแฟนๆ Like You ด้วยนะครับผมตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวจะขึ้นเวทีแล้วนะผมมาเจอพวกเราได้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับมาเจอกันนะครับถามก่อนเลยเมื่อวานนี้ไปขึ้นเวทีกับยอมกันมาเป็นไงบ้างไปขึ้นคอนเสิร์ตเบบี้มา 24/7 ก็สนุกมากครับแบบถ้าในเหมือนในเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องเรามาดูแลร้านต่ออะไรอย่างเงี้ยมาดูแลร้านต่อก็สนุกมากครับขอบคุณพี่ออฟการที่ให้โอกาสไลค์แคนขึ้นไปเป็นเกสอะไรอย่างเงี้ยแบบความมองเห็นว่าเราจะเป็นแบบสร้างสีสันให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ออฟการแล้วก็เกสทุกคนพี่ๆทุกคนเก่งมากๆครับผมเป็นไงคะเบบี้ก็คือแบบว่าโอ้โหเสียงต้อนรับไลค์แคนที่มาเขาเลยนะตอนเต้นอยู่แอปได้ยินเขาร้องเพลงเราตามเลยนะดังกีดังมากผมเริ่มปลิดมากครับพี่เขารู้จักเพลงเราได้ข่าวว่าคือตอนที่พี่ออกพี่กันขึ้นโชว์อยู่พวกเราก็คือพี่กันที่อยู่หลังเวทีแบบคือหาโหคือหามากใช่ตอนแบ็คสเตจเราจะมีจอมีจอแล้วก็รู้สึกว่าเราเอนจอยไปกับพี่ๆเขาเลยแบบทุกเพลงเลยเพราะว่าบางเพลงนี่ก็คือแบบพี่เขาบอกไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาก็มาขอคะแนนเราบ้างเราก็ไปขอคะแนนเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่สภาพผ่านไปว่าแบบด้วยความที่เขาไม่มั่นใจเราก็ไม่มั่นใจเรามาแชร์กันว่าเออทำไงที่มันมั่นใจขนาดนี้แบบแค่เข้าใจแต่ไลค์แค่ก็คือหลายเพลงใหญ่แล้วนะโอ้มันก็ตื่นเต้นมันตื่นเต้นทุกครั้งเป็นทุกครั้งเวทีใหญ่เวทีใหญ่มากใหญ่แบบเกินที่เราจะคิดไปเพราะว่าตอนแรกก็เห็นผังแล้วแหละแต่พอไปจริงๆแบบเฮ้ยมันใหญ่มากเลยขวดนมใหญ่มากขวดนมอ่ะเมื่อวานเราได้บินลังกาไหมเพราะว่าตอนแรกพี่ออกมาแล้วพี่แทนเซลพี่ออกมาเขาบินลังกาอะไรแค่บินลังกาพื้นแค่ยังไงดีเมื่อวานไม่ได้ตีแต่มีเลโก้ฉีกขาผมแอบมีในใจมีในใจบินลังกาในใจแต่ว่าก็คือฉีกขาไปใช่ก็มีบ้างเล็กน้อยเป็นโคโรกราฟของแบบความช้ำความเจ็บและความเจ็บความช้ำก็แบบว่าเราขึ้นเวทีมาแบบหลายเวทีมากแล้วอ่ะเรายังแบบตื่นเต้นอะไรยังไงอยู่ไหมตื่นเต้นนะมันแบบมันเจอคนเยอะใช่ไหมมันเหมือนว่าเราขึ้นไปเจอแฟนคลับเจออะไรเงี้ยมันก็เหมือนกดดันตัวเองด้วยว่าแบบเราต้องอยากทำให้ได้แบบดีที่สุดเลยแล้วอยากให้มีเสียงให้เรามีเคล็ดลับยังไงบ้างเพราะว่าคือถ้าเราไม่โกหกไม่ธรรมดามันเลยอย่างเงี้ยจิกเท้าจิกเท้าจิกเท้าให้มันต่อให้จะต้องหมุนอีกกี่ตลบก็ต้องจิกเท้าไว้ก่อนแล้วก็เดินแล้วก็เดินจิกเท้าด้วยหรือเปล่าเคล็ดลับที่มีอยู่ที่เยอะผมว่าคือถ้าพื้นมันเปียกแล้วเราต้องฉ่ำกว่าพื้นเนี่ยมันจะได้แบบคือถ้าเราฉ่ำน้อยกว่าพื้นเนี่ยเราจะลื่นไงแต่ว่าถ้าเราฉ่ำกว่าพื้นก็ทำอะไรเราไม่ได้เราเลยฉ่ำกว่าพื้นเราฉ่ำกว่าพื้นค่าความฉ่ำนี่คนเต้นตามเยอะใช่แต่เขาไม่ได้เต้นท่าติ๊กต็อกกันเลยไม่เต้นท่าวงสามท้ายกันยากสุดเลยยากด้วยถ้าเราจะสอนต่อไหมสอนไหมนะต่อให้สอนได้เลยท่าจับโยนหรือท่าชิงขาอาจจะเป็นท่านี้เพราะว่าเห็นโพเทนเชียลในการทำได้แล้วบนเวทีก็ได้ครับบนเวทีก็เห็นในโพชิงขาแน่นอนช้ำชีกช้ำก็อย่างเร็วที่สุดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าใกล้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแถลงข่าว GMMTV พาร์ท2นะครับผมก็เราไลค์แค่นก็จะได้ขึ้นโชว์ด้วยก็จะเอาความฉ่ำที่ไม่ได้มีแค่พวกเรา5คนก็จะมีพี่จุ๋มพี่ปอนด้วยครับผมครบทีมครบทีมครบทีมฟูลทีมอีกสักรอบนึงแล้วกันก็ใครที่ได้บัตรหรือว่าได้มีโอกาสเข้าไปดูก็อย่าลืมไปเชียร์พวกเราด้วยนะครับเรามีโซ
นี้อีก3วันเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับไม่อีกไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวสามวันสองวันกว่าถ้าบอกมันจะเซอร์ไพรส์ได้ที่ไหนไม่แอบหรอกก็พูดอยู่ไม่สปอยครับก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับผมไปเต้นเพลงฉ่ำก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นฮุก TikTok หรือว่าฮุกสุดท้ายนะที่มันค่อนข้างจะเดือดนะครับฝากกันด้วยนะครับผมไปเต้นกันเยอะๆนะครับแล้วก็มาเจอกับพวกเรานะครับได้ที่งานที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับบ๊ายบายฝากด้วยครับผมฝากด้วยครับลองพูดเลยได้ไฮเดย์Well, it's like it's still in a festival of Songkran or like a water festival. So like, it's our first time here, like performing in front of you guys in like this important festival in Thailand. So I'm really glad that we have so many fans for like sharing us here, and we're gonna make it like the best.As we can. So keep looking forward, please. And we're gonna show you what Sham means today. Thank you. ฝากไลค์แค่ครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามไลค์แค่ได้นะครับอย่างวันนี้ก็มีงานที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับใครอยากมาให้กำลังใจก็มาให้กำลังใจกันได้หรือว่าจะติดตามข่าวสารฟังเพลงไลค์แคนนะครับผมได้ที่ช่อง YouTube Riser Music แล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ไลค์แคน Official นะครับทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับผมโอเค insert